بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريمأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناسفَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ก่อนอื่นขอชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ให้เราทุกคนยังมีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้พี่น้องครับก็มาอัพเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยบรรยายที่บ้านเลิกเกือบ5ทุ่มตั้งแต่มักริบหลังละหมาดมักริบแล้วแล้วก็ตีสองครึ่งก็มาที่อนาทีวีก็เดี๋ยวต้องไปที่เด็กกำพร้าช่วงหลังอาซาดก็ไม่ได้กลับบ้านแล้วนี่คือดุนยาพี่น้องเพราะว่าดุนยากุลลุฮาตะบนดุนยานั้นสำหรับผู้ศรัทธาคือความเหนื่อยยากอุลามาบางคนพูดว่าอย่างนี้ทางไปสวรรค์ไม่ได้ปูด้วยพรมมันปูด้วยขวากหนามการที่เราดำเนินชีวิตในดุนยาในสภาพที่ไม่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมันอันตรายมากชีวิตในดุนยามันชั่วคู่ชั่วยามถ้าจะเปรียบเทียบกับอาคิเราะห์หนึ่งวันของโลกอาคิเราะห์เท่ากับ 50,000 ปีของโลกดุนยาผู้ใหญ่ถามผมหลายครั้งนะครับผมมารับผู้ใหญ่ไม่ได้เวลาไปอุตรดิตถ์เพราะผมจะออกจากบ้านตีสามไปถึงอุตรดิตถ์9โมงเช้าบรรยายแล้วก็กลับธรรมดาแล้วจะไปค้างคืนออกประมาณสักหลังละหมาดวันศุกร์แล้วไปถึงนู่นก็ประมาณ2ทุ่มบรรยายเสร็จก็นอนที่สุเหร่าที่พี่น้องเคยให้เงินไปบริจาคทำหลังคาและก็ทำผ้าก็ยังไปอยู่พี่น้องครับเพราะว่าฐานะความเป็นอยู่ของเขาก็อิหม่ามนะกินแค่เงินเดือนที่ทางราชการให้ก็ได้จากพี่น้องไปเขาก็ช่วยมา 3,000 คราวที่แล้วก่อนที่จะเกิดโควิดในช่วงนี้ก็เอารถตู้ไปหมดน้ำมัน 4,000 กว่าแล้วคนขับก็บางครั้งต้องจ้างเข้าไปบางครั้งเขาก็ไม่เอานะครับแล้วก็รถเขาด้วยนี่แหละครับในขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ถ้าอีหม่านของเราไม่เคลียร์เนี่ยอาคิเราะห์มันลำบากเพราะว่าเราเนี่ยทนลำบากกันในดุนยานี้ดีกว่าที่จะไปทนลำบากในอาคิเราะห์เพราะนั้นเวลาเกิดวิกฤตเนี่ยพี่น้องทั้งหลายครับเราจะทำอย่างไรไม่ให้เราเศร้านะง่ายๆหนึ่งลาตะฮซันอย่าเศร้าลิอันนันฮะซะนะยุดอิฟุกะฟิลอิบาดะห์เพราะความเศร้านั้นจะทำให้เราอ่อนแอในการทำอิบาดะห์เอาเราพิจารณาสิเมื่อคืนเนี่ยมันก็มีเด็กที่ทางใต้เขาเป็นโรคซึมเศร้าผมก็บอกว่าโรคซึมเศร้านี่เกิดขึ้นกับผู้ศรัทธาไม่ได้ทำไมผมจึงพูดคำนี้เศร้าเรื่องอะไรลองบอกสิ
เศร้าเรื่องอะไรอาซาอันตุฮิบูไซอันฟาวซารุลละกุมหวังว่าการที่จะชอบสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นเป็นความชั่วร้ายสำหรับเจ้าว่าอาซาอันตักรอฮูไซอันฟาวคอยรุลละกุมหวังว่าการที่เจ้าเกลียดสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นเป็นความดีสำหรับเจ้าอัลลอฮ์นะรู้เจ้าจะไม่รู้มุสลิมไม่มีสิทธิ์ที่จะเศร้าเอาลองบอกที่เศร้าเรื่องอะไรเจ้าของปัญหาอยู่ไหนฮะเจ้าของปัญหาเนี่ยอยู่ไหนอยู่บนอาราสและอายุอย่างผมและผู้ใหญ่เนี่ยนอนไม่หลับไม่ต้องไปให้หลานซื้อยานอนหลับแล้วทำไงล่ะตื่นตีสองครึ่งนอนไม่หลับเนี่ยทำไงฮะเก็ในอดีตหนุ่มก็ดีสาวก็ดีใครบ้างครับไม่เคยทรยศต่อหรอกทั้งหนุ่มทั้งสาวแหละยิ่งชีวิตผมนี่พกลูกซองเลยตอนอายุ20 18 19ลูกซองสั้นสนุกไงก็พออายุมากนอนหลังอิชาตื่นตีสองครึ่งเกือบไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกตื่นแล้วหมดสิทธิ์ที่จะหลับหรือใครตื่นแล้วหลับอีกเก่งมากเลยเมื่อไม่หลับแล้วทำอะไรเข้าห้องน้ำมานอนต่อเหรอนั่นคนแขกพี่น้องทำไมอัลลอฮ์จึงไม่ให้เราหลับหลังจากเที่ยงคืนแล้วตีสองครึ่งตีสามเนี่ยแล้วก็วันนี้ผมมีสองตำราดัดหลังไซตอนเคยให้ไปแล้วทำไงครับก็เข้าห้องน้ำที่อาบน้ำเลยพออาบน้ำเสร็จกินน้ำสักเกือบลิตรแล้วก็อ่านกุรอานสักพักหนึ่งวันมุสตักฟิรีนบินอัสฮาร์และนั่งขอดุอากับอัลลอฮ์ในยามใกล้จะรุ่งใกล้จะซุบฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ให้เราไหมเนี่ยตอนดึกไม่ไหวก็รอซุบฮ์ตื่นมาสักหน่อยหนึ่งละหมาดเหลืออีก20นาทีจะละหมาดซุบฮ์ก็วีเตสสัก3รอกอะฮ์แล้วก็นั่งขอดุอาไปก่อนจะได้เวลาซุบฮีฉะนั้นคนมุสลิมไม่มีคำว่าเศร้าต้องกาเฟรทำยังไงครับรักษาโรคสารพิษที่เรากินอาหารกินอะไรมาเยอะแยะมากมายกายกองทำไงครับจะรักษาสารพิษในร่างกายให้มันหลุดไปโดยอัตโนมัติดีใจไหมที่วันนี้วันตาสุอาดีใจพรุ่งนี้วันอัสุรอไปตรงกับวันจันทร์ได้อีกสองอีกนี่คือผู้ศรัทธาพี่น้องและการที่เราจะเป็นบุคคลอย่างนี้ได้อะแบ่งเวลาให้อัลลอฮ์ได้ไหมต้องแบ่งเวลาให้อัลลอฮ์ให้ได้คนที่คุยยุ่งไปไหนไม่ได้โม้คนโม้คนโกหกใครเป็นเจ้าของเวลาล่ะอัลลอฮ์แล้วแบ่งให้เขาไหมถ้าไม่แบ่งให้อัลลอฮ์ล่ะเราจะให้แกยุ่งยันถึงกูโบก็คนที่ไม่มาเนี่ยเพราะอะไรยุ่ง24ชั่วโมงเหมือนกันไหมเนี่ยแล้วทำไมคนนั้นเขาทำได้ทำไมคนนี้เขาทำได้เราอย่าใช้ชีวิตในดุนยาในสภาพที่ให้อารมณ์มาบิดเบือนเราเหยียบมันให้จมเลยที่อุ้งเท้าแล้วกุบดมันก็กว้างถ้าเราตามอารมณ์มาเสร็จไหมอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องใครจะยุ่งอย่างผมอ่ะเอาคุยกันเรื่องยุ่งก่อนเอาแล้วผมสบายมีเวลาดูหนังสือตั้งแต่หลังจากจ่ายตลาดแล้วก็มานั่งดูหนังสือพอ11โมงก็ละหมาดดูฮา4รอกอะฮ์แล้วก็อ่านกุรอานสบายใจพี่น้องแต่ถ้าไปอยู่ยุ่งอยู่กับเรื่องดุนยาแสดงว่าเราเนี่ยเสร็จเลยมันมีชีวิตในดุนยาน่ะเป็นดินให้เราเหยียบแต่เราไปยุ่งพอยุ่งทีนี้ก็จะตอนเข้าขอบงามเจ้งเลยฉะนั้นอย่าเศร้าทำไมล่ะครับเพราะความเศร้านั้นทำให้เราอ่อนเปี้ยเพียแรงในการที่จะรอกะในการที่จะสุญูดและวายุอัตติลุกะอานินญิฮาดมันจะทำให้ชีวิตเรานี่ขาดการต่อสู้วันนี้บ้านผู้ใหญ่มีการเรียนกูไม่ไหวเว้ยมานั่งกินชานั่งกินขนมนี่ไม่ไหวเหรอเ
เอาวันนี้เราบวชกันคนอิ่มตลอดเนี่ยสนุกไหมชีวิตสนุกไหมไม่สนุกเลยคนที่อิ่มตลอดไม่สนุกเลยและไม่รู้ด้วยว่าคนที่เขายากไร้เขาอยู่กันยังไงแต่ถ้าเราถือศีลอดล่ะโอ้โหช่วงหลังอาซัดหิวมากเลยทำไงครับมันเพียแล้วก็นอนดูเรื่องราวของคนกุรอานอ่านให้เราฟังก็หลับไปเดี๋ยวตื่นมาก็ละศีลอดพอละศีลอดพรุ่งนี้บวชได้อีกอ่ะทีนี้เราอิ่มตลอดเนี่ยชีวิตไม่มีการต่อสู้เลยอิ่มตลอดและโรคภัยไข้เจ็บมันจะเล่นเราตลอดนะแพทย์ยุโรปทั้งหมดลงมติเลยหลายประเทศครับว่าการถือศีลอดการอดอาหารนั้นเป็นการล้างสารพิษในร่างกายของเราอย่างดีที่สุดพี่น้องไม่เชื่อลองถือศีลอดดูถ้าบวชเหมือนดาวิดาวูดบวชวันเว้นวันบวชวันเว้นวันถ้าเป็นโรคเยอะๆบวชวันเว้นวันบวชวันบวชสักเดือนที่เป็นยังไงร่างกายมันจะเบาร่างกายมันจะดีอยู่ตลอดเวลาเอ้าพี่น้องผมเคยบอกกับพี่น้องว่ากุรอานเนี่ยฟังแล้วก็คิดฟังแล้วพิจารณาฟังแล้วมาตึกตองยาอายุฮัลลาซีนาอามานูกุติบะอะไลกุมุสซิยามุกะมากุติบะอะลัลลาซีนามินกับลิกุมละอัลละกุมตัตตะกุนโอ้โหพี่น้องครับความหมายมันถล่มทลายเลยแค่อายะเดียวบรรทัดเดียวเนี่ยพี่น้องเรียกใครครับยาอายุฮัลลาซีเรียกใครเรียกทิศมีทิศมาหรือเปล่าเรียกคนอีหม่านแล้วใช่ไหมครับกูติบะอะไลกุมุสซิยามกูติบะอะไลกุมุสซิยามรอมฎอนหรือการถือศีลอดนั้นได้ถูกกำหนดบนพวกเจ้าแล้วฟังต่อให้ดีนะกามากูติบะอะลัลลาซีนามินกับลิกุมเหมือนกับได้ถูกกำหนดบนบรรดาประชาชาติก่อนจากพวกเจ้าละอัลละกุมตัตตะกูลหวังว่าพวกเจ้าคงยำเกรงอายามะมะดูดาตมันเป็นวันที่ถูกนับได้กี่วันไม่29ก็30นบีก่อนจากเราอะนบีมูซาบวชเป็นเดือนและรอซูลก่อนๆ ก็บวชเดือนละ3วันต้องลงบวชปีเขาเยอะมากกว่าเราและทำไมอัลลอฮ์ต้องบอกเราด้วยการถือศีลอดในรอมฎอนนี้ได้ถูกกำหนดบนพวกเจ้าแล้วเหมือนกับได้ถูกกำหนดบนประชาชาติก่อนจากพวกเจ้าทำไมอัลลอฮ์ต้องบอกเราด้วยพอเรารู้ว่าอ๋อไม่ใช่เราคนเดียวที่บวชประชาชาติก่อนจากเราก็โดนมาแล้วสบายใจไหมนี่คือความรักของอัลลอฮ์ที่มีต่อบ่าวและทำไมประชาชาติก่อนจากเราเขาบวชกันล่ะมันต้องมีดีในบวชนี้แต่อัลลอฮ์ไม่บอกเพียงบอกว่าวะอันตะซูมูคอยรุลละกุมการที่เจ้าถือศีลอดเป็นความดีสำหรับเจ้าบอกเท่านั้นซูมูตะเซียหูจงถือศีลอดสุขภาพของท่านจะสบายพี่น้องลองที่ครับจันทร์คฤหัสบดีจันทร์คฤหัสบดีจันทร์คฤหัสบดีแล้วก็อายามุนเบต13 14 15ค่ําและเช็คร่างกายดูว่าจะดีอย่างไรก็บวชมาไงพี่น้องเนะเพราะฉะนั้นคนฉลาดเนี่ยพี่น้องครับจำไว้นะฉลาดกินอาหารเนี่ยเขาไม่ซื้อผักตลาดหรอกแม่ค้ามันทุจริตก็ดูสิมันเก็บกะเพรามันเก็บตอนตีสามตีสี่มันฉีดยาสารพิษอย่างแรงแล้วก็เก็บแล้วก็กินน่ะตายไม่เราอ่ะของผมปลูกครับลูกสาวปลูกให้ปลูกทั้งถั่วพูปลูกทั้งมะเขือปลูกทั้งกะเพราและไม่มีสารพิษเลยทีนี้เรากินมาจนกระทั่งอายุ70เนี่ยสารพิษเยอะไหมเยอะวิธีจะล้างทำไมก็ถือศีลอดสิครับถือศีลอดแล้วก็ร่างกายของเราจะสมบูรณ์และมีหัวใจในการที่จะรักคนที่ยากไร้รักคนที่ยากจนด้วยคนนี่อิ่มตลอดไม่สนุกหรอกครับไม่ได้ต่อสู้อะไรเลยนะแล้วก็วายุริสุกะอัลอิฮบาตมันจะทำให้เราล้มเหลวในการดำเนินชีวิตเด็กหนุ่มที่โทรมาหาผมเมื่อคืนเนี่ยตอน5ทุ่มผมเลิกประมาณ4ทุ่มกว่าก็มีอาจารย์นาซีปานมานีหลังมักริบถึงอิชาอาจารย์ฮาลิมสุไลมัดหลังอิชาถึง4ทุ่มกว่าโทรบอกอาจารย์
อาจารย์มีวิธีการยังไงที่จะแก้โรคซึมเศร้า พี่น้องครับคนมุสลิมเนี่ยอย่าถามครูบาอาจารย์อย่างนี้ว่าฉันเป็นโรคซึมเศร้าเวลาแบ่งที่จะอ่านกุรอานเรามีไหมเช้าๆอ่ะอ่านสิครับและอย่าอ่านอย่างเดียวแล้วก็เก็บอ่านแล้วดูความหมายเนี่ยอย่างกับผมบอกให้พี่น้องฟังตะเกียเรื่องการถือศีลอดพอเราดูแล้วอัลลอฮ์พี่น้องครับคนที่บวชสุนัตได้นี่ผมเรียกว่าเป็นคนระดับเกรด A นะทำไมอ่ะก็บวชพอดูไปที่ไหนเขาก็มีคนบวชทั้งนั้นแหละจริงก็ป่ะเดินไปในกลุ่มมุสลิมน่ะพอดูคนบวชทั้งนั้นแหละก็สบายแต่ถ้าจะถามบวชสุนัตนะโอ้โหไปเจอกี่พันคนถึงจะเจอสักคนนะครับเดี๋ยวมีหะดีษครับในการที่เราปฏิบัติในสิ่งที่เป็นนวาฟิลสิ่งที่เป็นสุนัตไม่ว่าจะเป็นบวชไม่ว่าจะเป็นการบริจาคไม่ว่าจะเป็นการซิกรุลลอฮ์เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีทั้งหมดพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับมันจะทำให้เราล้มเหลวในการดำเนินชีวิตถ้าเราเป็นคนที่ซึมเศร้าโศกเศร้าเอ้าพี่น้องอัลลอฮ์ต้องการใช่ไหมที่จะให้เราปรับทุกข์กับพระองค์ใครให้เราเกิดโรคนี้ล่ะเมื่ออัลลอฮ์ให้เกิดปรับทุกข์กับใครก็ตื่นมาในยามค่ำคืนนบีน่ะตื่นในยามตีสองตีสามบางทีไปที่ยารอกุโบตในยามตีสองตีสามอะไรเป็นเครื่องหมายให้กับท่านรอซูลตื่นล่ะก็ไก่ขันไม่ใช่หรอผมสังเกตไงไก่เนี่ยจะขันเกือบตีสามตัวหนึ่งที่บ้านและใกล้จะซุบโบอีกครั้งหนึ่งนี่สิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาจะเจริญหรือไม่เจริญก็ตามถ้าเราเป็นคนที่ใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์จะมีเครื่องหมายให้รู้เลยนะและวายดะอูกะอิลาซุอิซอนความเศร้าน่ะมันจะเรียกร้องให้เราในข้อใจชั่วกับอัลลอฮ์เอาจริงไหมเข้าใจชั่วกับอัลลอฮ์คนไม่เคยละหมาดไม่เอาอิสลามด่าอัลลอฮ์ด่ารอซูลทำไมมันรวยอย่างนั้นล่ะอัลลอฮ์เคยคิดอย่างนี้ไหมถ้าคนแขกคิดนะเรานี่ละหมาดแทบตายบริจาคก็ทำทำไมจะเจอตะบลานี่คือคนแขกที่ไม่เคยฟังศาสนาถ้าเราเป็นเคยฟังศาสนาล่ะอิซาอะฮับบัลลอฮุบิกอมินอิบตะลาฮุเมื่ออัลลอฮ์รักชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอัลลอฮ์สอบไม่ใช่จะสอบต้องรู้ต้นก่อนและปลายเหตุจะยังไงก็ช่างเรื่องดีทั้งหมดต้นคืออะไรที่ผมพูดอยู่เสมอเมื่ออัลลอฮ์สร้างเรามาแล้วเนี่ยสร้างบ่าวทุกคนมาในโลกดุนยานี่อัลลอฮ์ต้องการลงโทษบ่าวหรือจะให้สวรรค์หรือจะให้นรกบ่าวหรือจะให้สวรรค์กับบ่าวต้องการให้บ่าวเข้าสวรรค์หรือไปนรกเมื่ออัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาในดุนยานี่ต้องการอะไรครับต้องการให้บ่าวเข้าสวรรค์ใช่ไหมเมื่อต้องการให้บ่าวเข้าสวรรค์จะเกิดอะไรก็ช่างในดุนยานี้ต้องตำหนิอัลลอฮ์ไหมจบไหมปัญหาที่นี่เราไม่ได้ฟังเนี่ยวันนี้ไม่ไปอ่ะไม่ไหวเหนื่อยกับดุนยาอาคิเราะห์คือไม่รับรู้อะไรเลยแล้วเพิ่งเป็นไม่รับรู้อะไรเลยอาคิเราะห์น่ะลูกเราหลานเราจะเอาแบบอย่างที่ไหนจากพ่อแม่ล่ะเอาผมถามนิดนึงอ่ะอัลลอฮุอักบัรต่อมาวายุกิอุกะพิตาซาอุมและมันจะทำให้ท่านเกิดลางร้ายและตอนโควิด3ปีที่แล้วเนี่ยพี่น้องครับที่นบีบอกคนเนี่ยดำเนินชีวิตยังไงก็ตายอย่างนั้นเอาคิดสิเราเนี่ยดำเนินชีวิตในดุนยาอย่างไรคุณก็จบชีวิตอย่างนั้นพอจบชีวิตยังไงคุณก็เกิดอย่างนั้นอ่ะจบดุจชีวิตในดุนยาไม่เคยรับรู้เรื่องของอาคิเราะห์เลยเวลาเรื่องอื่นมีหมดเลยแต่เวลาที่จะให้กับอัลลอฮ์ไม่มีหน้าตายังไงอ่ะใครเป็นคนปล่อยกะลิมะห์ให้เราพูดตอนจะตายอ่ะใครปล่อยกะลิมะห์ให้เราพูดอัลลอฮ์ใช่ไหมก็เราดำเนินชีวิตไม่เคยรับรู้เรื่องของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์จะให้กะลิมะห์เรากล่าวได้ไหมพอกล่าวกะลิมะห์ไม่ได้จบชีวิตยังไงจบชีวิตยังไงต้องดึงต่อเรื่องให้ได้จบชีวิตในสภาพที่เป็นกาเฟรและไปอยู่ในกุโบร์เดินอะไรและคุ้มกันไหมที่มีชีวิตในดุนยานี้60-70ปีจบชีวิตกล่าวกะลิมะห์ไม่ได้นะดำเนินชีวิตยังไง
วลากัดยิตุมูนาผู้รอดาผู้ตันทั้งหลายกลับมาหาเรานะมาโดยลำพังลูกที่รักหลานที่รักที่ดินไร่นาเงินธนาคารไปกับเราไหมและอัลลอฮ์ฉายภาพดิชัดเลยไหมครับวลากัดยิตุมูนาผู้รอดาแน่นอนเหลือเกินผู้ท่านทั้งหลายกลับมาหาเรามาคนเดียวก็มาขอลักนากุมอวะละมัรรอเหมือนกับที่เราได้สร้างเจ้ามาครั้งแรกวะตะรักตุมมาเข้าวันนากุมวะรออะซูฮูริกุมพวกท่านทั้งหลายทิ้งไว้เบื้องหลังหมดเลยที่ท่านเคยดูแลที่ดินไร่นาห้องพักอพาร์ทเมนต์ไปไหมเมื่อไม่ไปทำไงครับผมนึกว่าแต่ถุนนี่ไม่จุไปแล้วนะผมมาวันนี้ต้องไม่จุแล้วแต่ถุนวิกฤตรออยู่อย่างนี้เรายังมีเวลาให้อัลลอฮ์น้อยอีกหรือเวลาผมทำงานอย่างอื่นนี่ผมเพียแต่เวลาโทรหาครูพี่ดาวครูอบิดีนตีสองครึ่งมาไหวไหมสบายถ้าเรื่องของอาคีรอสบายมากก็ทำใจให้มันชินกับความรักอัลลอฮ์ความรักรอซูลที่พี่น้องพี่น้องครับอินนามัลอาวะอามาดูบินคอวาติมผลงานของคนขึ้นอยู่ตอนบั้นปลายชีวิตสูงส่งไหมครับคำพูดของรอซูลคำนี้คิดนะสูงส่งไหมครับสูงส่งทำไมล่ะครับต้นชีวิตคุณจะชั่วยังไงเชิญแต่กลับให้ถูกใช่ไหมบางจะชั่วจะเลวยังไงเชิญแต่กลับให้ถูกเนี่ยเวลาที่อัลลอฮ์ให้กับเราไหมพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายฉะนั้นลาตะซันอย่าเศร้าอย่าเศร้าฟะอินนัลฮัซนวัลกะลักอาซาซุลอัมรอดอันนาฟิอันนัสอันนัสสนาฟาซียะแท้ที่จริงความเศร้าและความกังวลกระวายนั้นเป็นรากฐานของความเหนื่อยทางจิตนี่ไงโรคจิตเพราะอะไรเศร้ากับเรื่องไร้สาระพอเรารู้ว่าทั้งหมดเนี่ยมาจากอัลลอฮ์ไปหาใครอ่ะฉะนั้นร่างกายของเราเนี่ยพี่น้องครับแค่อายะเดียวเนี่ยพอเลยอายะไหนอ่ะกูลูวัสรบูวาลาตุสริฟูพอไหมครับกินดื่มอย่าสรุ่ยสร่ายพอไหมครับแพทย์ยุโรปบอกว่าองค์การเดียวของอุกุรอานของอัลลอฮ์เนี่ยนะโรงพยาบาลไม่ต้องเข้าคิดออกไหมครับโรงพยาบาลไม่ต้องเข้าสำหรับมุสลิมกินดื่มอย่าสรุ่ยสร่ายกินเพื่อให้หลังตรงพอแล้วอาหารที่ชั่วที่สุดที่อยู่ในท้องของคนผู้ศรัทธาคือกินแล้วหายใจไม่ออกถูกไหมเนี่ยกูรูวัสรบูเนี่ยคุณค่ามันกี่แสนล้านกินและดื่มอย่าสรุ่ยสร่ายซาอุดีที่เกิดวิกฤตใช่ไหมครับที่อิรักถล่มแล้วแม่แกไปช่วยนะอะไรอ่ะก็ผมอยู่ซาอุดีมาหลายปีผมดูแลความสะอาดกับคนงานไทย 30-40 คนบางทีอบิดีนมึงไปเอาคนงานมาถ้วยสแตนเลสที่กูเอาไว้เป็นหมื่นๆใบเนี่ยมันหมดอายุเอาทิ้งกุ้งมังกรตัวเท่าๆนี้หมดอายุเอาทิ้งสรุ่ยสร่ายไหมเนี่ยตูมเดียวบาลาเป็นยังไงครับหมดกี่แสนล้านชีวิตในครอบครัวถ้าอยู่ในสภาพที่มีอัลลอฮ์มีรอซูลผู้ควบคุมแล้วนี่จะสุขสบายเอาพี่น้องมองภาพนี้ออกไหมที่ผมพูดเนี่ยเราได้ผ่านครูบาอาจารย์กันมาเยอะแล้วคนในยุคต้นเขาตามล่าหาหะดีษเนี่ยบางครั้งเหมือนกับเขาไม่มีเวลากินไม่มีเวลานอนใช่ไหมเคยได้ยินครูบาอาจารย์พูดใช่ไหมหะดีษต้นเดียวเนี่ยตามล่าเป็นเดือนเดินด้วยอูฐนะ200โลเหมือนเขาไม่มีเวลาทำมาหากินเขาอิ่มด้วยอะไรครับตอบผมได้ไหมเขาอิ่มด้วยอะไรครับเขาอิ่มด้วยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พี่น้องพอเราเข้าใจเรื่องราวของศาสนาต้องพกยาติดตัวไหมเป็นเบาหวาน
ก็ผมบอกให้พี่น้องแล้วไปปลูกมะเขือหรือไปซื้อทำของแปดนะแถวบ้านผมมันมีต้นไม้เยอะที่เขาขายซื้อมาสักสองต้นแล้วก็มันรดน้ำใส่ปุ๋ยให้ดีมะเขือเปาะดีที่สุดลดเบาหวานจำเอาไว้นะแล้วก็นมเปรี้ยวกินยากหน่อยแต่ผมน่ะโชคดีไปกุตบะที่บ้านเกิดที่เกาะเกิดน่ะอิหม่ามเขาเลี้ยงแพะนม20กว่าตัวเขาก็ให้มาถึง10โล5โลก็มาทำนมเปรี้ยวกินและนมเปรี้ยวเนี่ยพี่น้องครับกินสุโฮดีที่สุดและไม่มีคำว่าหิวกินประมาณสัก 6-7 ขีดเนี่ยกินให้หมดไปหิวอ่ะตอนหลังอัสัดแล้วก็เดี๋ยวจะแก้แล้วก็นอนไปสินอนฟังกุรอานดูความหมายเรื่องสัตว์นะนั่นแหละดีที่สุดพี่น้องไม่ต้องกินอะไรเยอะด้วยนะแต่อย่าเป็นสารพิษเข้าไปในร่างกายถ้าเป็นสารพิษต้องถือศีลอดมันจะขจัดสารพิษดีที่สุดเลยพี่น้องต่อมาวะมัสดารุลอาลามินอัศบียะและมันจะเป็นที่มาของระบบประสาทคนเศร้าไม่เศร้านะลออักบัรอะไรบังคับที่จะดีกว่าอิสลามถ้าการใช้ชีวิตของเราในสภาพที่มีอัลลอฮ์และรอซูลต่อมาพี่น้องครับวะมาดะตุลอินฮิยาตวัลวัสวาซิลวัลอิตติรอบและมันจะทำให้ล่มสลายนะครับเกิดความสับสนวุ่นวายตลอดเวลาไม่มีความสุขก็พี่น้องดูตรงกันข้ามสิกาเฟสน่ะนะเดี๋ยวนี้ดูอะไรพี่เห็นพี่น้องดูไหมนายขับไม่ปืนอาก้าออกทีวีเขามีแต่การฆ่ากันเพราะอะไรครับเพราะอากีดาเขาคืออะไรจำได้ไหมอากีดากาเฟสผมบอกไปแล้วจำได้ไหมจำไม่ได้อีกแล้วนี่ไม่ได้มาเดือนกว่าเองจำไม่ได้ไปตั้งเยอะหลักความเชื่อของกาเฟสคืออะไรจดนะครับชีวิตลิขิตเองได้จบไหมคำว่าชีวิตลิขิตเองได้เนี่ยอภัยให้ใครได้ไหมแม้กับพ่อแม่ก็ยิงทิ้งได้ใช่หรือเปล่าแล้วก็เทียบกับเราเนี่ยเป็นเนี่ยมัดอันใหญ่หลวงไหมที่อัลลอฮ์ลากให้เรามาอยู่ในอิสลามของอัลลอฮ์ใช่หรือเปล่าครับพี่น้องแหลกไหมครับพันล้านจนๆเนี่ยให้ออกจากอิสลามคอยแอมไหมนี่ไงนี่คุณค่าของอิสลามเดี๋ยวจะคุยให้ฟังต่อมาครับแล้วก็แก้ยังไงอะโรคเศร้าเนี่ยแก้ยังไงถ้ามันเกิดขึ้นแล้วทำไงครับมียาแก้อย่างดีฟังให้ดีนะครับลาตะซันยาเศร้าทำไมล่ะครับว่ามาอ่านกุรอานที่ท่านมีกุรอานแปลไทยอยู่ไหมอัลาบิซิกริลลาฮิตัตมะอินนุลกุลูบพึงรู้เถิดว่าการระลึกถึงอัลลอฮ์จิตใจเจ้าสงบจริงไหมป่ะเอาไม่จริงยกมือแย้งได้นะยกมือแย้งได้เลยพี่น้องคิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดถึงทรัพย์คิดถึงที่ดินคิดถึงอะไรต่อมีอะไรเราไม่จากมันมันก็จากเราแต่ถ้าคิดถึงอัลลอฮ์ล่ะกษัตริย์ฮารุนอัรรอซีดเป็นกษัตริย์ที่อิรักท่านบอกว่าถ้าสมัยนี้เนี่ยเขาเรียกว่านอนกลางดินกินกลางทรายฉันกลัวเหลือเกินว่าความสุขที่ฉันมีกับอัลลอฮ์น่ะถ้ากษัตริย์ต่างๆในโลกนี้มันรู้แล้วเนี่ยฉันกลัวมันจะมาฆ่าฉันและเอาความสุขฉันไปเป็นกษัตริย์นะครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายเพราะฉะนั้นเกิดวิกฤตกับตัวเองเมื่อไหร่เข้าหาอัลลอฮ์ทันทียาบิลานอาริฮนายาบิลานบิลานเรามาพักกันคือคุยกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าคนที่ตื่นตีสองครึ่งตีสามเนี่ยเป็นคนระดับเกรดเอทำไมล่ะครับคนอื่นเขานอนหลับกันสนิทแต่เราตื่นมาคุยกับอัลลอฮ์สวยไหมบอกเถอะครับมีอะไรกับอัลลอฮ์คุยกับอัลลอฮ์อุดาอูนีอัสตะยิบละกุมจงขอสันซีฉันจะตอบรับต่อมาวะซิกระลึกถึงอัลลอฮ์สิเอาง่ายๆ
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดในดุนยาใครเป็นผู้กำหนดใครครับแล้วไปขอใครพี่น้องนะต่อมาครับวัดดูอานบีบอกว่าให้รู้จักอัลลอฮ์ในขณะที่เราได้รับกับความผาสุกร่างกายก็ดีสุขภาพก็ดีฐานะความเป็นอยู่ก็ดีในบ้านดีหมดเลยให้คิดถึงอัลลอฮ์ในยามนั้นยะริฟกะฟิซิดนะอัลลอฮ์จะรู้จักเจ้าในขณะที่เกิดวิกฤตจำเอาไว้ต่อมาวัสซอลาซอลาคืออะไรเป็นข้อผูกพันระหว่างเรากับอัลลอฮ์เป็นข้อผูกพันระหว่างเรากับอัลลอฮ์วัสซอดะกะฮ์การบริจาคช่วยเหลือองค์กรที่ทำงานศาสนาให้กับคนยากไร้และให้กับคนยากจนฉะนั้นในเรื่องของอิสลามทั้งหมดไม่มีข้อตำหนิแม้แต่เพียงนิดเดียวเอาพี่น้องบอกมาว่าในอิสลามมีข้อตำหนิตรงไหนมีข้อบกพร่องตรงไหนแม้กระทั่งบริจาคอิบดะบิมันตาอูนเริ่มตั้งแต่คนที่อยู่ในครอบครัวของเจ้าอัลลอฮุอักบัรพี่น้องเริ่มตั้งแต่คนในครอบครัวของเจ้าแล้วมีตรงไหนบ้างในอิสลามเนี่ยที่จะตำหนิในอิสลามเนี่ยพี่น้องตำหนิตัวเองตำหนิอัลลอฮ์ไม่ได้ก็เหมือนคนคนหนึ่งขับรถทางแยกสี่แยกหรือสามแยกก็ตามนะก่อนที่เราจะเอารถข้ามไปเนี่ยต้องดูซ้ายดูขวาก่อนใช่ไหมเลือกให้มันปลอดภัยแล้วก็ข้ามไปแต่วันที่เราตายเนี่ยเราเลือกแล้วแต่เรามองเห็นรถมองไม่เห็นรถคันนั้นเราออกตู้ไปชนเราตายเลยโทษอัลลอฮ์ได้ไหมนั่นแหละเขาเรียกว่ากอดอกอดัดมาถึงเจ้าต้องตายตรงนี้อย่าไปตีโพยตีพายก็เหมือนอย่างผมไปเนี่ยผมไปตลาดทางเมนใหญ่รถจอกจากจอใจมากแต่ทางลัดไปกลางทุ่งวิ่งถึงตลาดยังไม่มีรถสวนแต่ผมเลือกเอาทางที่ไปจอกแจกจอแจตุ้มเดียวตายอ่ะโทษอัลลอฮ์ได้ไหมทางเลือกอยู่กับเราครับกอดอกระดัดอยู่กับอัลลอฮ์ทางเลือกอยู่กับเราเลือกเอาสิ่งที่ดีกว่าพี่น้องต่อมาพี่น้องครับวะฟิอัลุลมาอารูฟต่างคนต่างอยู่ได้ไหมดุนยาเนี่ยตะกี้ผมบอกแล้วไงลาไคราฟีกาซิริมินัจวาฮุมอิลลามันอามารบิสซอดะกะตินเอามารูฟินเอาอิสลาฮิมไบนันนาสฟะมายับอันซาลิกับติกออามารดอติลลาฟะซอฟะนุตีฮิอัจรันอะซีมาไม่มีความดีใดๆเลยที่เจ้าทุกทิศกันตั้งวงคุยกันแล้วเธอเลยไม่ดีทั้งนั้นนอกเสียจากว่าคุยกันซุบซิบกันให้บริจาคช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์นี่กุรอานนะครับเอามาอรูเฟนหรือเราจะทำอย่างไรมัสยิดแห่งนี้มันไม่มีการเรียนการสอนเลยเราประชุมกันตกลงจะเอากันยังไงนี่แหละเป็นการซุบซิบที่ดีที่สุดพี่น้องครับทุกวันนี้สังคมเลวเพราะอะไรพี่น้องพูดได้ไหมนึกออกไหมสังคมเลวเพราะอะไรผมเอาคำพูดของชาวสวรรค์มาพูดสังคมเลวเพราะอิหม่ามเลวอย่าเถียงนะอาลีบินอบีตอเลบท่านบอกว่าสังคมเนี่ยใครก็แก้ไม่ได้นอกจากคนสองกลุ่มหนึ่งอิหม่ามสองวะลียุลอัมรินักปกครองเสร็จไหมพี่น้องสอดแทรกนิดหน่อยนะก็โยงใยเรื่องนี้แหละอิตตะกิลลาอิตตะกุลฟัตตะกุลลอท่านทั้งหลายจงยำเกรงอัลลอฮ์นะอัยยูฮันมุมินูนโอ้บรรดากลุ่มชนที่เป็นมุมินแล้วทั้งหลายวะอะลามูท่านทั้งหลายจงทราบเถิดอันนะอะดัลลันนาสมันอันซะฟะมินนัฟซิฮี
แท้ที่จริงคนที่มีความเป็นธรรมที่สุดก็คือคนที่มีความเป็นธรรมกับตัวของเขาให้ความเป็นธรรมกับตัวของเขายิ่งเป็นพ่อเป็นแม่ลูกหลานในบ้านหลายคนเขาก็จะดูพฤติกรรมของคนที่เป็นพ่อแม่เรามีอะไรให้ลูกไปอวดเวลาครูต้องการให้ลูกกล่าวทำความดีของคนที่เป็นพ่อแม่ที่โรงเรียนเรามีอะไรให้ลูกหลานไปบอกกับครูกับนักเรียนที่โรงเรียนได้ไหมพ่อเคยนั่งรถไปละหมาดที่มัสยิดไหมแล้วก็ถ้าเราไม่เคยนั่งรถไปละหมาดที่มัสยิดลูกไม่เคยเห็นเราเนี่ยเราจบชีวิตลูกมันจะไปไม่มัสยิดน่ะนี่ไงอิบดะบิมันตะอูนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ช่างเรื่องที่ดีเนี่ยต้องเริ่มตั้งแต่คนในครอบครัวของเจ้าต่อมาวะอักยัสันนาสมันอะกะซาฮิบบะตุลอัมริกอบละนูซูลิฮีคนที่ฉลาดคือคนที่เตรียมตัวในกิจการของเขาก่อนที่มันจะมาถึงเวลาเตรียมอะไรไว้เรียบร้อยแม้กระทั่งดุนยาและเรื่องราวของอาคิเราะห์อันที่3นี่เจ็บปวดมากครับพี่น้องเจ็บปวดมากวะอะห์มะกอนนาสวะอะห์มะกอนนาสคนที่โง่ที่สุดมันบาอาดีนะฮูบุคคลที่ขายศาสนาของเขาบิดุนยากอยริฮีด้วยกับดุนยาของคนอื่นความหมายคืออะไรบุคคลที่ขายศาสนาของเขาด้วยกับดุนยาของคนอื่นพี่น้องครับลูกมีกี่คนเรียนสามัญหมดฮะเวลาพ่อถึงอายันอาบน้ำให้พ่อแกไม่เป็นอาบน้ำให้พ่อไม่เป็นเนี่ยไม่ต้องถามอย่างอื่นนะพี่น้องและศาสนาขายพ่อลูกไปทำงานเนี่ยลูกละหมาดวันศุกร์หรือเปล่าเขาเจ้าผู้จัดการเขาไม่ให้ละหมาดนี่ขายศาสนาไหมเพื่อดุนยาของคนอื่นเขารวยแต่เราจนทั้งอาคิเราะห์และก็ดุนยามีเยอะไหมอย่างเนี้ยพี่น้องคนโง่ที่สุดคือคนที่ขายศาสนาด้วยดุนยาของคนอื่นใช่ไหมครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายเราจะทำอย่างไรเพราะอัลลอฮ์ประกันมายัตตะกิลลายัตยะอัลลอฮูมักรยาใครที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเปิดทางออกว่ายัตรุกุมินไฮตุยายะตะซิบและจะประทานริสกีโดยที่เจ้าไม่เคยคาดคิดมาก่อนสัญญาของอัลลอฮ์หรือเปล่าอันนี้ฉะนั้นวะอัสอะดุนนาสคนที่ประเสริฐที่สุดคือใครครับมันคูติมาละฮูบินฮุสนาฟีอากิบติอัมริบุคคลที่ถูกจบชีวิตด้วยกับความสวยงามในบ้านปลายคือปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์วะอับคอลันนาสมันลัมยุซัลลิอะลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาบินัฟซิอิซาซุกิรอคนที่บักเห็นที่สุดก็คือคนที่ได้ยินชื่อของนบีและไม่กล่าวศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นซุมมะอิอะลามูเราะฮิมานิยัลลอฮุวะอียากุมเป็นสำนวนครับพี่น้องแท้จริงอัลลอฮ์นั้นอะมารนาบิอัมรินไม่ว่าอัลลอฮ์จะใช้เราด้วยกับเรื่องราวอันใดอันหนึ่งก็ตามบาดาฟีฮิบินัฟซีอัลลอฮ์เริ่มด้วยกับพระองค์เองก่อนอัลลอฮ์เริ่มด้วยกับการปฏิบัติด้วยพระองค์เองก่อนตรงไหนครับยาอายูฮัลลาซีนาอามันอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนอะลันนบียาอายูฮัลลาซีนาอามันศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาอัลลอฮ์จะเริ่มใช้บ่าวนั้นอัลลอฮ์ต้องปฏิบัติด้วยกับพระองค์เองก่อนความหมายครับแท้จริงอัลลอฮ์และมาลาอิกะห์ของอัลลอฮ์นั้นได้อวยพรให้กับท่านรอซูลเป็นข้อคิดไหมเนี่ยฮะก่อนอัลลอฮ์จะใช้เราให้ทำนู่นทำนี้อัลลอฮ์ปฏิบัติด้วยพระองค์เองก่อนอัลลอฮ์และมาลาอิกะห์ของพระองค์ได้ศอลาวาตให้กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับในขณะที่เราและท่านทั้งหลายดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้อย่าคิดว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมา
แล้วก็จบแล้วก็กลับคืนไปสู่พระองค์ไม่ใช่แล้วพี่น้องครับถามว่าฮิดายะตะอิลัตตอรีกินมุสตะกีมแท้ที่จริงทางนำที่จะนำไปสู่ทางตรงนั้นเป็นเนียมัดอันยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งที่อัลลอฮ์ได้โปรดปรานบ่าวของพระองค์ลิอันนัลลอฮะอัซซะวะยันแท้ที่จริงอัลลอฮ์นั้นฮะญะบะฮาซินฮิดายะอันมาลายีนมินันบาสัตอัลลอฮ์เนี่ยปิดกั้นทางนำอันนี้ให้กับคนอีกหลายพันล้านพอพี่น้องฟังคำนี้ปั๊บสงสัยทันทีเลยเอาทำไมเขาไม่เป็นมุสลิมทำไมประเทศนู้นเป็นกาเฟรทั้งหมดแสดงว่าอัลลอฮ์ไม่มีความเป็นธรรมใช่ไหมพอได้ฟังเรื่องนี้ใช่ไหมบางอัลลอฮ์ปิดกั้นไม่ให้เขารับอิสลามใช่หรือเปล่าฟังให้ดีครับเดี๋ยวตีโจทย์ไม่แตกและจะมึนพี่น้องครับฟังไปเรื่อยๆเรื่องนี้จะเข้าเรื่องนี้ทันทีฟาลัมยูวะฟิกฮุมอิไลฮาอัลลอฮ์ไม่ให้คนเหล่านั้นได้รับกับผลสำเร็จที่จะอยู่ในหนทางที่เที่ยงตรงยังไม่พอวะลัมยะฮดีฮิมซุบูลาฮาและไม่ชี้ทางนำให้กับเขาด้วยวะลัมยูกอริบฮุมมินตุรุกิฮาและไม่ให้เขาใกล้ชิดต่อหนทางตรงเหล่านี้คำตอบ1วะลิลฮิดายะติอัสบาบุนวะอะลามาตุนวะดะลาอิลุนสำหรับฮิดายะที่เขาจะได้นั้นมันมีเหตุมันมีเครื่องหมายมันมีหลักฐานที่จะบ่งบอกตัสลุลฮิดายะตะกอลิบันโดยทั่วไปแล้วเนี่ยครับที่จะได้ทางนำก็ลิมันตะอัรรอดะลิอัสบาบิฮาคนที่เสนอตัวที่จะได้รับทางนำมันก็จะต้องมีเหตุวัลลาซีนายะฮาดูฟีนาละนะดียันนะฮุมซุบูลนาบุคคลที่ต่อสู้ในทางของเราแน่นอนเลยอัลลอฮ์ชี้ทางให้สามประเภทที่อัลลอฮ์ไม่ชี้ทางนำชัดเจนเลยวัลลอฮุลายาดินเกามันฟาซิกินอัลลอฮ์ไม่ชี้ทางนำให้กับคนทรยศวัลลอฮุลายาดินเกามัซซอลิมีนอัลลอฮ์ไม่ชี้ทางนำให้กับคนอธรรมต่ออัลลอฮ์ลายาดินกอมัลกาฟิรินไม่ชี้ทางนำให้กับคนกาเฟรและคนที่ไม่ได้อยู่ในทางนำหรือคนที่ไม่ได้รับอิสลามเนี่ยพี่น้องดูความทุเรศสิก็ดูในทีวีนะทุเรศไหมครับและก็ร้อยละ90ถ้าคดีวันนี้มี10คดีคดีฆ่าเมาแล้วก็ฆ่ากันกี่คดี8คดีครับทำไมอ่ะเล่าการพนันการเสี่ยงติ้วการเสี่ยงทายการบูชายันเป็นงานสกปรกโสมมเป็นงานของไซตอนอัลลอฮ์บอกแล้วก็พี่น้องครับถ้าอัลลอฮ์ชายและอัลลอฮ์ห้ามเนี่ยสมิอนาวะอัตนาเลยพูดเลยฉันเชื่อฟังแล้วฉันปฏิบัติตามแล้วดูสิครับฆ่าคนทำซินากินเหล้าอันเนี้ยถ้าเราคิดน่ะบาปอะไรเบาที่สุด1ฆ่าคน2ทำซินา3ดื่มเหล้าบาปอะไรเบาที่สุดครับดื่มเหล้าใช่มั้ยฆ่าคนเราก็ต้องตายทำซินาถ้ายังไม่แต่งงานก็คว่างยันตายถ้าแต่งงานแล้วนะครับก็ฆ่าตัดคอใช่มั้ยครับแต่เหล้าเนี่ยเขาจับคนอะเล็มไปคนนึงนะให้เลือกเอา3อย่าง1ซินา2ฆ่าเด็ก3เหล้าคนอะเล็มก็ใช้สมองคิดฆ่าซินถ้าฆ่าคนเราก็ต้องตายถ้าซินาก็ตายเหมือนกันเบาเหล้าดีกว่าเบาเขี้ยน40ทีหรือ80ทีก็กินเหล้าพอกินเหล้าเมาทําได้ทุกเรื่องฆ่าเด็กและทําซินาด้วยฉะนั้นเป็นข้อคิดอะไรให้กับเราครับถ้าอัลเลาะห์และรอซูลชายต้องพูดได้สองคำสามิอนาวะอะตออนาฉันเชื่อฟังแล้วและฉันปฏิบัติตามแล้วเราดูข่าวแล้วจะยิ่งรักอิสลามของเรามากๆเลยที่เราอยู่ในอิสลามไงพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับ
มันเป็นศาสนาที่สูงส่งและไม่มีศาสนาใดที่จะสูงส่งกว่าอิสลามของอัลลอฮ์วันใดที่เราอื่นจากอิสลามมาเป็นกฎในวันในการดำเนินชีวิตวันนั้นเจ้าตกต่ำและแผนของยิวเป็นยังไงครับพี่น้องแผนของยิวเนี่ยมันบอกว่ามันจะอีหม่านศรัทธาต่อคัมภีร์ที่ลงมาให้กับนบีมูซาอย่างเดียวอื่นไม่เอายะฮูดมันบอกอย่างนั้นอื่นจะเป็นของใครก็ช่างไม่เอาทั้งนั้นเอาเฉพาะที่ประทานมาให้กับนบีมูซารู้ไหมอัลลอฮ์หักมันยังไงอัลลอฮ์ถามว่าและคัมภีร์ที่ถูกประทานให้กับนบีมูซาน่ะถูกประทานมาด้วยหรือว่าให้ฆ่านบีก่อนจากนบีอีสานบีมูซาดูอัลลอฮ์หักพวกยิวคัมภีร์ที่ประทานให้กับนบีมูซาน่ะมีด้วยหรือว่าให้ฆ่ารอซูลมันตั้งใจที่จะฆ่ารอซูลทั้งหมดแม้กระทั่งนบีอีสาใช่หรือเปล่าอัลลอฮ์ยกเข้าไปอยู่ฟากฟ้าแม้กระทั่งนบีมูฮัมหมัดมันก็จะฆ่าความที่มันเครียดแค้นบอกว่านบีองค์สุดท้ายจะต้องเป็นของตระกูลยะฮูดและนัสรอเป็นพวกอัลลุนกิตาบพวกบรรดาอิสราเอลมันจึงแค้นอยู่ทุกวันนี้แล้วมันโง่หรือฉลาดล่ะให้มึงเก่งระดับโลกก็ช่างถ้าไม่รับอิสลามแล้วยะฮูดมึงโง่สุดๆเราฉลาดสุดๆใช่หรือเปล่าก็มึงทำมาเสียอาวุธกูเอาใช้อย่างเดียวใช่หรือเปล่าบ้างฉะนั้นเรื่องของอิสลามไม่มีอะไรที่จะสูงส่งพี่น้องครับฉะนั้นพี่น้องวะมิลอาซอมิอัสบาบินฮิดายะจากความยิ่งใหญ่ความสำคัญเป็นเหตุที่เราจะได้รับทางนำนั่นคือหนึ่งฟังให้ดีนะอัลเอตินาอุบิกิตาบิลลาฮิอัสบายันนี่ไงให้การเอาใจใส่กุรอานของอัลลอฮ์และอ่านอย่างเดียวเนี่ยได้ทางนำไหมผมถามเอาอ่านอย่างเดียวได้ทางนำไหมอุมัดเนี่ยเดินตรวจตาสภาพชาวบ้านก็ไปยินชายคนหนึ่งได้ยินชายคนหนึ่งอ่านกุรอานซูเราะตูรพี่น้องเดี๋ยวไปเปิดซูเราะตูรดูอุมัดลงจากหลังลาไปเอนหลังอยู่ข้างกำแพงกลับไปบ้านป่วยเดือนหนึ่งเต็มๆเลยซอฮาบะห์ไปเยี่ยมก็ไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรที่ป่วยเพราะได้ยินอัลกุรอานซูเราะตูรและเราเคยร้องกับอัลกุรอานของอัลลอฮ์ไหมหรือส่วนใหญ่จะร้องกับละครฮะสิ่งที่ผมเกลียดที่สุดคือละครเพราะอะไรหนึ่งมันก็หกปั้นเรื่องแล้วมาแสดงให้เราดูเราก็ดันไปดูมันน่ะเลวไหมล่ะดูเขาก็หกอ่ะฉะนั้นพี่น้องครับเวลาต้องแบ่งให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าไม่แบ่งเนี่ย24ชั่วโมงอะลองว่าที่ตั้งแต่เช้ายันซุบฮ์วันนี้ยันถึงซุบฮ์วันพรุ่งนี้น่ะเราได้อะไรบ้างเรื่องของอาคิเราะห์ถ้าเราไม่บันทึกเนี่ยเราจะได้อะไรวันนั้นน่ะพี่น้องทำไมเขาละหมาดตรงเวลาทำไมเขาไปมัสยิดทำไมเขาอ่านกุรอานเราก็24เหมือนเขาอะถ้าทำดุนยาจนกระทั่งไม่มีเวลาให้กับอัลเลาะห์ผมถามย้อนว่าใครเป็นผู้ประทานริสกีให้กับเราต้องตีโจทย์ให้แตกไม่อย่างนั้นมั่วอยู่อย่างนี้แหละครับพี่น้องนี่คือเหตุอันยิ่งใหญ่ที่จะได้รับทางนำคืออัลเอตินาอุบิกิตาบิลลาฮิอัซวะยันให้การเอาใจใส่กะลามุลลอฮ์คำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาใจใส่คืออะไร1ติลาวะตันอัน2วะซะมาอันฟัง3วะตะดับบุรอนตึกตองอัลกุรอาน4วะอามาลันปฏิบัติในฮุกมของอัลเลาะห์และมารยาทที่กุรอานได้บอกเอาไว้มีมั้ยล่ะคนที่อ่านกุรอานแล้วยังทำซิริกยังเอาเวลาจะหมดแล้วเนี่ยอัลลอฮุอักบัรเหลืออีก6นาทีผมก็เพลินนะพี่น้องเพลินกับพี่น้องนะ1อ่านฟังนะ2ฟัง3ติดตอง4ปฏิบัติตามฮุกมของอัลเลาะห์และมารยาทที่กุรอานใช้ฟะอินนัลลอฮะซัมมะกอมันฟะกอลแท้ที่จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ตำหนิชนกลุ่มหนึ่งตำหนิเรื่องอะไรครับฟังให้ดี
หาซูเราะห์กุรอานเป็นไหมพี่น้องอะหาเป็นไหมเอ้าซูเราะห์มุฮัมมัดอายะที่24จดครับเดี๋ยวไปเปิดดูไงเอออัลลอฮุอักบัรนี่อัลลอฮ์ว่าขนาดนี้เชรอซูเราะห์มุฮัมมัดอายะที่24อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอะฟะลายะตะดับบะรูนัลกุรอานอัมอะลากุลูบินอักฟาลูฮาแปลว่าอะไรครับหรือพวกเขาเหล่านั้นไม่ตึกตองอัลกุรอานกันหรอกหรือว่าบนหัวใจของเขาถูกลั่นกรไปเสียแล้วเจ๊งเลยไหมแสดงว่าเราถูกตำหนิไหมถ้าอ่านแล้วไปดูความหมายนี่ไงซัมมะเก้ามันตำหนิชนกลุ่มหนึ่งพี่น้องครับซอฮาบะใช่ไหมที่อ่านกุรอานแล้วหมดตัวอ่านกุรอานแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยกลับไปสู่อัลลอฮ์พระนางคอดียะห์เป็นเศรษฐีนีใช่ไหมในขณะที่ประกาศหาสามีคนอาหรับต้องการนางทั้งนั้นเพราะนางเป็นเศรษฐีนีสุดท้ายขอแต่งงานกับคนที่ชื่อว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนางจบชีวิตในสภาพที่ผอมโซท่านนบีสงสารเพราะนางหมดตัวกับท่านรอซูลนางพูดกับนบีว่าถ้าสิ่งของของฉันเนี่ยมันยังใช้ประโยชน์ได้กับศาสนาขอร้องให้เอาไปเลยนั่นคือคนที่ฟังกุรอานจากท่านรอซูลหมดไปในเรื่องราวของอาคิเราะห์พี่น้องไม่ต้องกลัวหรอกครับถ้าเราจริงกับอัลลอฮ์กุรอานที่ผมได้ยกมาเมื่อกี้นี้ไมยัตตะกิลละยัตยะอัลลอฮูมักรยาใครที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเปิดทางออกให้วะยัรซุกุมินไฮซุลายะตะซิบและจะประทานริซกีโดยที่เจ้าไม่เคยคาดคิดมาก่อนเคยได้รับไหมอย่างนี้พี่น้องต้องเคยแต่เราจะลืมเสียบางครั้งปัญหาเกิดกับเรานึกอะไรไม่ออกเลยนอนอยู่บ้านบ่นอนอยู่บ้านนี่ปัญหา108นะเพราะอิหม่ามซะฟีอีพูดนะคนเราเนี่ยมันต้องออกนอกบ้านเพราะส่วนต่างของท่านอยู่นอกบ้านถ้าไม่ไปรู้จักใครเลยเนี่ยเจ๊งนะพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายเป็นมุสลิมะก็ให้สามีพาไปเที่ยวบ้างไปดูการสร้างของอัลลอฮ์บ้างและถ้าลูกเราเนี่ยเป็นผู้ชายนี่ไม่ได้ออกไปไหนไม่รู้จักใครเลยเนี่ยเราทํากันยังไงหลังจากเราจบชีวิตไปแล้วพี่น้องครับเดี๋ยวนี้เขาจะส่งลูกไปเรียนนานาชาติใช่ไหมแต่ผมถามว่าถ้าพ่อแม่ไม่ประกบและเอาลูกไปเรียนนานาชาติที่เป็นโรงเรียนของคริสต์เขาโง่หรือไม่เอาอินยีนที่ถูกดัดแปลงแล้วมาให้ลูกเราได้รับรู้เราเคยคิดถึงเรื่องนี้กันบ้างไหมเราต้องการรอดในดุนยาหรือต้องการรอดในอาคิเราะห์ลูกน่ะของเราหรือของอัลลอฮ์เป็นของฝากหรือของเราคนโง่เหรอเลี้ยงลูกแล้วให้เป็นศัตรูกับเราในวันที่จะไปอยู่ในกูโบสคนเดียวอ่ะพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายไม่มีเวลาแล้วผมบอกอัลลอฮุอักบัรลูกเรียนที่ไหนครับนานาชาติอูซุบิลลาฮิมินซาลิกพี่น้องบังคับได้ไหมเวลาเขาเป็นหนุ่มเต็มที่แล้วเนี่ยเขาอยู่กับสังคมอย่างนั้นอยู่กับเพื่อนอย่างนั้นเราเอาเขาไหวไหมคิดกันให้ดีผมไม่พูดเอาใจใครหรอกครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายอัลลอฮุอักบัรฉะนั้น2ซูเราะห์อิสรออายะห์ที่9ซูเราะห์อิสรออายะห์ที่9ฟะฮาซัลกุรอานมินอะซอมิอัสบาบิลฮิดายะห์เพราะกุรอานเล่มนี้ที่เราอ่านเราดูกันอยู่ทุกวันนี้เป็นสาเหตุใหญ่หลวงที่จะทำให้เราได้รับทางนำไหนฟังครับซูเราะห์อิสรออายะห์ที่9อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอินนะฮาซัลกุรอานยะฮดีลิลลาตีฮิยะอักวัมแท้ที่จริงกุรอานเล่มนี้ชี้ทางนำที่เป็นทางนำที่ตรงที่สุดไม่มีแล้วครับที่จะตรงกว่ากุรอานนี้ไม่มีแล้วพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายฉะนั้น
ฮาซัลกุรอานมินอาซามิอัสบาบิชิฟาวัรรอมะกุรอานเล่มนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดเหตุที่จะทำให้เราชิฟาหายจากโรคและความเมตตาของอัลลอฮ์พี่น้องครับเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันเจ็บกระทันหันต้องคิดถึงอะไรก่อนครับคิดถึงอะไรก่อนบางคนคิดถึงหมอโรงพยาบาลรามเลยแสดงว่าหัวใจของท่านไม่ได้มีอัลลอฮ์อยู่เลยก็นี่ไง1อายะห์กุรซีอ่านกันได้ไหมครับเป่าแล้วก็อ่านเป่าแล้วก็อ่านสมัยนบีรักษาโรคด้วยอะไรครับถามนิดฮะอุสมานบินอัฟฟานตั้งแต่รับสลามป่วยตลอดนบีก็เป่าให้อันบิสมิลลาห์เนื่องอะในยุคนั้นแต่ยุคนี้ทำไมโรงพยาบาลมันสร้างกันเกินไปหมดเอาถามนิดนึงทำไมโรงพยาบาลมันสร้างกันเกินไปหมดก็เรากินชุยพี่น้องบวชแล้วสบายไหมหัวใจอะท้องก็สบายร่างกายสบายไม่เบาวิวเลยแล้วไปละหมาดซุบฮ์เวลาไหนที่จะดีกว่าเวลาซุบฮ์ครับผมขับมอเตอร์ไซค์ไปสุราษฎร์นี่อัลลอฮ์มันเย็นสบายแล้วก็พี่น้องครับดึงให้ตับไตไส้ปุงมันเคลื่อนบ้างยังไงล่ะครับดึงให้หมดเลยวันหนึ่งสัก10ครั้งตอนเช้าอัลฮัมดุลิลละห์นี่แหละครับไปดูในกุรอานวิธีรักษาโรคอัลลอฮ์บอกไว้นิดเดียวและนบีบอกอะไรครับซูมูตาเซียฮูบวชสิครับสุขภาพของท่านจะสบายใช่หรือเปล่าฉะนั้นสุดท้ายวะนุนัซซิลุมินัลกุรอานมาฮุวะชิฟาอุนวะเราะห์มะตุลลิลมุอ์มินีนเราประทานอัลกุรอานลงมาไม่ใช่อื่นใดเลยเพื่อจะชิฟารักษาโรคทางด้านจิตใจและเป็นความเมตตาต่อคนที่เป็นมุอ์มินความเมตตาจะยังไม่ถูกประทานลงมาจนกว่าจะรักษาโรคร้ายหัวใจดื้อรั้นหมดแล้วเหลือกับอัลลอฮ์รอซูลนั่นแหละครับเราะห์มะห์จะถูกประทานลงมาบนที่เรานี้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับสุดท้ายก็ขอให้พวกเราทุกคนดำเนินชีวิตในดุนยานี้ในสภาพที่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์เอาเราเยอะไหมแบ่งเวลานี่เอาเยอะไหมไม่เยอะเลยพี่น้องเพราะฉะนั้นหะดีษนะครับรายงานโดยท่านอิหม่ามอะห์มัดจากอุบะห์บินอามีรอันนะฮูกอลท่านนบีบอกอย่างนี้อิซารออัยตัลลอฮะยุติลอับดะมินัดดุนยาอะลามาอาซียิฮิมายุฮิบบุฟะอินนะมาฮุวะวัสติดรอจุนนี่แก้ได้หมดเลยหะดีษต้นเดียวเนี่ยเมื่อท่านทั้งหลายได้เห็นว่าอัลลอฮ์นั้นได้ให้กับบ่าวคนหนึ่งในดุนยานี้ให้และในสภาพที่เขาทรยศอยู่อย่างนั้นแหละให้และทรยศต่ออัลลอฮ์จงรู้ไว้เถิดอินฟาอินนามาฮุวัสติดรอดนั่นคืออัลลอฮ์ล่อให้ตายใจเดี๋ยวจะเอาทีเดียวเรียบร้อยเลยเนี่ยพอเรามาฟังอยู่ในวงซิกรุลลอฮ์อะไรจะเกิดในดุนยามองเห็นภาพหมดเลยถ้าเราอ่านกุรอานในห้องเนี่ยเพียงแต่เปิดไฟในห้องไม่ต้องไปดูข่าวไม่ต้องไปฟังอะไรสามารถที่จะชี้อนาคตของโลกได้เลยเพราะอัลลอฮ์บอกอยู่ในอัลกุรอานนี้ใช่ไหมครับพี่น้องสรุปว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดบาลาเกิดฆ่าการสงครามนิวเคลียร์กำลังจะเริ่มเพราะอะไรเพราะบ่าวทรยศต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีอย่างอื่นครับพี่น้องอะกูลุกอลีฮาซาวัตักบิรุลลอฮันอะซีมะลีวะละกุมวะริซาอิรินมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัตักบิรูอินนะฮูกานะกอฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์